ครับก็สวัสดีพี่ๆนานาทุกท่านเนาะก็วันนี้พาออกมาสำรวจไม้เนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ไม้นี้น้ำใสมากนะครับโอ้ปลาเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูเลยดีกว่านะครับเนี่ยครับไม้มันเป็นบ่อดินเก่านะครับมันมีปลาไล่กัดน่าจะเป็นปลาช่อนนะครับไล่กัดลูกปลาหมายสวยมากเลยครับน้ำใสกิ๊กเลยครับแต่ว่าแสงมันสะท้อนครับแดดไม่ค่อยมีครับหมายสวยครับเดี๋ยวลองเดินดูครับต้นไม้ก็มีให้ขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะขึ้นได้เปล่าไม่รู้ว่ามีมดป่ะครับผมเพิ่งมาลองดูครั้งแรกนะครับก็ยังไม่เห็นตัวปลาครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันเนาะว่าวันนี้จะมีผลงานไหมตอนนี้ผมก็ออกมาเกือบเที่ยงแล้วครับประมาณ11โมงครับพอดีนัดกับน้องไว้ไม่รู้ว่าน้องมันจะมาหรือเปล่าถ้าจะมาก็คงเดี๋ยวก็คงโทรหาครับครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับถือยุกพี่น้องน้องไหนหนีว่ามันยิ่งมาถือครับโอ้ยน้ำคุ้นเรื่อยๆนะครับดึงสายแล้วปลาโดไงครับมันมีปลาโดเดี๋ยวขึ้นในบึ้งนะครับเนาะเดี๋ยวปล่อยมันไว้ก่อนสักครั้งเดี๋ยวจึงดึงไงเนาะยันมันรุดครับพี่น้องครับเตี้ยวครับผมนึกว่าผมยิงไม่โดนนะเมื่อกี้สายไม่วิ่งครับพอกำลังหมุนครับโอ้ลากสายครับน้ำขุ่นเลยครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับเมื่อกี้ยังวิ่งยังลากสายอยู่ครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าหรือจะขาดเหมือนตัวที่แล้วนะครับนี่ครับยิงซ้ำแล้วหมดแล้วชะโดครับชะโดฐานครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมันมีครับบ่อทรายล้างนะครับตรงนี้มองดูเหมือนน้ำตื้นจริงๆน้ำลึกนะครับมันเป็นสวะข้างล่างครับก็ขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนเนาะซูมให้ดูนี่ครับจะดูครับนี่ครับท่านผู้ชมผลงานครับจะดูฐานครับดำปึ๊ดเลยครับผมที่แรกผมคิดว่าเป็นปลาช่อนนะโหงอทั้งเหนื่อยเลยครับท่อก็ตกลงไปในน้ำครับน้ำก็ลึกครับโอ้โหหมายนี้สวยครับผมเดินพาเดินดูหมายครับมันมีต้นไม้ขึ้นครับรถผมจอดตรงนู้นนี่ครับท่านผู้ชมผมเคยมาตีปลาช่อนนะครับมาตีเหยื่อปอมครับตอนหลายปีนะครับตีเหยื่อปอมหมายนี้ปลาช่อนกัดดีนะครับแต่ผมมาตอนนู้นหลายปีแล้วครับมันมีปลานิลนะครับแต่วันนี้มาไม่เห็นมีปลานิลเห็นมีรูปปลาอะไรคล้ายๆปลานิลตัวเล็กครับแต่ตัวใหญ่ไม่เห็นเป็นหมายสว่านะครับมีแหนมีอะไรใต้น้ำเพียบเลยครับปลานิลหรือปลาสลิดปลานิลหรือปลากัดไม่จะเป็นปลาหมอตัดเวรใช้สามนิ้วเยอะเลยครับไม่ดีฝั่ง
มันมีหลายบ่อนะครับมี3บ่ออยู่นู่นอีกบ่อนะครับแล้วก็อยู่นู่นอีกบ่อนึงอยู่ตรงนู้นอีกบ่อนึงครับมีหลายบ่อครับแต่มันเชื่อมติดกันหมดนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าชะโดมขึ้นมาได้ไงแต่ก่อนผมมามันไม่มีนะครับฟุกเลยครับผมเห็นมัน2ทีครับมันอยู่ใต้สวะใต้สนมหมายตรงที่ผมมายิงนี่อยู่แถวหนองมะปิงนะครับวิ่งเส้นหลังวัดหนองกักนะครับเข้ามาแล้วก็มาเรื่อยๆโค้งเรื่อยๆแล้วจะเจอแยกนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาวิ่งเข้ามาเรื่อยๆเลยสถานที่เขาท่องเที่ยวนะครับมาหน่อยนึงก็จะมีป่ามันเล็กๆกระปุกอยู่ก็แวะเข้ามาก็เป็นนี่นะครับผมเพิ่งแวะมาครั้งแรกนะครับไปมาครั้งแรกก็ไปคงใหญ่เลยไปเดี๋ยวกลับไปชั่งกันที่บ้านครับว่าตัวนี้จะได้กี่โลครับจะทำลายสถิติหรือเปล่าครับผมเคยทำไว้ที่7โล5ขีดนะถ้าจำไม่ผิดนะกระโดผมเคยทำสถิติไว้แต่ตัวนี้ไม่รู้จะทำลายสถิติเปล่าแต่ก็ใหญ่อยู่ครับน่าจะประมาณใช้4ใช้5เนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวลองไปชั่งกันที่บ้านครับครับท่านผู้ชมนี่ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาลองชั่งดูครับว่ามันจะกี่โลนะครับตัวนี้เกือบใส่กล่องโฟมไม่ได้ครับเกือบปิดฝาไม่ได้ครับใหญ่จัดเดี๋ยวหาที่ขี้ก่อนก็ผมไปตอน11โมงนะครับตอนนี้บ่ายโมงเกือบบ่าย2ครับผมออกหมายตอน11โมงนะครับไปประมาณชั่วโมงกว่าได้ตำรวจหมายครับก็ยิงทีเดียวครับที่แรกคิดว่ายิงไม่โดนครับเน้นสายนิ่งๆพอกำลังจะเก็บสายวิ่งปุ๊บเลยครับนี่ไปเอาตาช่างให้พ่อหน่อยโอ้โหยังไม่ตายเลยชะโดฐานครับท่านผู้ชมดำเมี่ยงเลยครับชะโดฐานนะครับเพิ่งเคยเจอครับไม่มีลายครับดำตัวนี้ดำเมี่ยงเลยครับเห็นไกลๆคิดว่าเป็นปลาช่อนนะเดี๋ยวให้ลูกสาวยกขึ้นตาชั่งนะครับ10กิโลถือกล้องไปพ่อก็ได้พ่อขึ้นถึงไม่ไงครับแม่ไงไงไงโอ้ไม่ถึงนะครับเกือบถึงตัวนี้4โลเกือบ5โล4โล8ขีดประมาณนะไม่ทำลายสถิตินะครับสถิติผมทำไว้7โล5ขีดหรือไงแหละผมจำไม่ได้ครับปลาดูโอ้ยพ่อมันก็เรียกว่ามันเป็นปลาดูคือสีมันไงครับเขตผมนะพ่อเรื่องเลยอ้วนบึกเลยนะครับอ้วนจังเลยครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ